วัสดีค่ะพวกเราทุกคนชาวเพจเข็มทิศชีวิตนะคะนี่พี่วิ่งเข้ามาได้นะคะครูอ้อยกำลังอยู่ที่ถ้ำสัตบัญคุหาอาเข้ามาสิอาเข้ามาสิย้อนเข้ามาที่อินเดียนะคะที่แม่มาวันนี้ค่ะถ้าเห็นตาของเราบวมอะค่ะเพราะว่าเราอะปีติแล้วเราร้องไห้กันเยอะมากค่ะด้วยความซาบซึ้งใจเด็กๆเข้ามาเลยค่ะตอนนี้ค่ะเรากำลังดูพระอาทิตย์ลับเหลี่ยมเขาครูจะให้ทุกคนได้ดูไปพร้อมนี่แดงๆพระที่สีแดงๆนี่โอ้โหนี่สวยแดงหรอกสวยไหมสวยไหมครับโอ้โหโอ้โหคุณครูบอกว่าเป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากๆเป็นพระที่ที่เราจะเก็บเอาไว้พี่วูดี้เป็นคนถือกล้องให้เลยนะถือถ่ายให้เลยให้เราจดจำช่วงขณะนี้ไว้ด้วยกันเป็นวันที่เราอ่ะมาอยู่บนถ้ำทางสังคายนาสถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ทำให้พุทธศาสนาแข็งแรงดูพระอาทิตย์รับเหลี่ยมขาไปด้วยกันงดงามที่สุดกลับมาดูหน้าเราต่อนี่ใครถือกล้องอยู่คะอยู่ดีคุณบอดอค่ะนี่แผ่นเองด้วยแผ่นกล้องให้ด้วยสวัสดีค่ะพวกเราทุกคนดูตาของพวกเราทุกคนสิคะตาบวมเยอะตาบวมเป่งมากทำไมตาบวมคะพี่วุฒิพี่กะละแมร้องไห้หนักมากอย่าซูมดิตาดำเลยอะทำไมร้องไห้หนักมากไอเลเนอร์เลอะหมดเลยก็เราซาบซึ้งใจมากเลยค่ะเมื่อกี้เนี้ยครูอ้อยบอกทุกคนเลยค่ะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะครูอ้อยครับแป๊บนึงฮะกำลังจะไปแล้วฮะครูอ้อยต้องลาพี่นิดนึงฮะนี่ไปแล้วเขาจะไปแล้วจะไปแล้วพี่วูดี้ถืออยู่ได้เลยครับครูทางนี้นะคะครูจะอธิบายเราดูภาพแห่งความน่าจดจำอันนี้ด้วยกันนะคะเป็น the special moment ของชีวิตเป็นขณะสำคัญของชีวิตของเราเลยอะที่ครูอ้อยตอนนี้จับมือพี่วูดี้อยู่นะคะแล้วเราอะมาดูพระอาทิตย์รับเหลี่ยมผาไปพร้อมๆกันเป็นวันที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราไปตลอดชีวิตเป็นวันเนาะพี่วูดี้เนาะเป็นวันเลยครับเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราไปตลอดกาลอย่างไม่มีวันหวนคืนค่ะอย่างไม่มีวันหวนคืนอีกทำไมพระอาทิตย์ถึงตกตรงนี้เลยเนาะตรงนี้เลยอ่ะเหลี่ยมนี้เลยอ่ะถ้าเราดูจากปากถ้ำจักรพรรดิภูหาจะได้เห็นแบบนี้เป็นขณะที่งดงามที่สุดเลยค่ะโอ้โหสุดยอดคนลุกรับแล้วครับรับแล้วไปแล้วครับครูก็ไปอย่างนิ่มๆเลยเนาะไปแล้วไปอย่างนิ่มนวลเลยอ่ะพาทิตย์ไปแล้วอย่างนิ่มนวลพวกเราครูอ้อยยินดีต้อนรับทุกคนสู่อินเดียนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหผมก้มให้พี่เอ๋เห็นพี่เอ๋ข้างหลังด้วยนี่ดูสิโอ้โหเพียบเลยดูสิคะชาวเข็มทิศเอาชาวเข็มทิศข้างหลังปกมือหน่อยเห็นไหมคะพวกเรา300กว่าชีวิตมาส่งพลังบุญถึงทุกคนค่ะวันนี้ครูพูดไม่ออกนี่แหละเล่าหน่อยว่าเมื่อกี้ครูเล่าอะไรไปโอ้ก็ทำให้เราได้ทราบค่ะว่าที่ถ้ำสัตบัญคูหาค่ะที่เราอ่ะได้วิริยะเพียรเดินกันขึ้นมาค่ะไปมากสูงมากแล้วก็ชันนะคะสูงขนาดไหนคะสูงมากๆดูเมืองข้างล่างจิ๋วหลิวนะคะคือต้นไม้สิแล้วก็อินเดียก็ไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วก็ยืนอยู่ตอนนี้ก็คล้ายๆกับในสมัยพุทธกาลที่ได้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หนทางค่อนข้างชันแต่ลองคิดดูค่ะในสมัยก่อนเนี่ยที่ยังไม่มีขั้นบันไดอะค่ะพระอริยสงฆ์ต่างๆนะคะที่เป็นพระอรหันต์รวมทั้งพระกัสสปะเนี่ยท่านต้องเดินขึ้นลงเพื่อรับบาตรของประชาชนเนี่ยทุกวันเลยทีเดียวแล้วที่บริเวณถ้ำแห่งนี้ค่ะก็เป็นที่ประทับของพระกัสสปะนะคะแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าเป็นสถานที่ที่สังคายนาพระไตรปิฎกค่ะซึ่งหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วค่ะสงฆ์ก็มีบางองค์ก็มีการบอกว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำตามพระวินัยหรือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้นี่นาแต่พระมหากัสสปะไม่ยอมอย่างนั้นค่ะก็เลยเรียกเรา
พระสงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์นะคะได้มารวมกันนะคะแล้วทำการสังฆทาน500รูปค่ะพระไตรปิฎกเพื่อที่ทำให้เราค่ะยังมีคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าดำรงเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตของพวกเราอยู่ทำให้เรารู้ว่าหนทางการดับทุกข์เป็นอย่างไรไม่อย่างนั้นนะคะคำสั่งสอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงเสียสละแล้วก็ทำเพื่อพวกเราเนี่ยมาตลอดพระชนชีพของท่านเนี่ยหลายแสนหลายล้านชาติเนี่ยก็จะสูญเปล่าไปและที่สำคัญพวกเราก็จะโง่เขลาแล้วก็ไม่สามารถมีหนทางดับทุกข์ได้เลยอะค่ะซึ่งพระมหากัสสปะไม่ยอมให้เกิดอย่างนั้นเด็ดขาดอะค่ะก็เลยทำการสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วก็คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังคงดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้อะค่ะโอ้เล่าได้เป๊ะมากความรู้สึกเป็นไงพี่ดีเมื่อกี้ความรู้สึกกูอ้อยร้องไห้อยู่ดีรู้สึกก็ร้องตามมาสิคะจะบอกว่าตั้งแต่รู้จักครูมาไม่เคยเจอครูร้องไห้น้ำตาตกขนาดนี้มาก่อนตอนแรกก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าพอเห็นครูเล่าถึงความรู้สึกอารมณ์ที่ได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้ในถ้ำบนเขาแห่งนี้ครูบอกว่าเหมือนกับว่าได้กลับมาบ้านได้กลับมาหาพ่ออีกครั้งนึงเหมือนได้กลับมาที่ที่อบอุ่นที่สุดความปิติมันก็เลยเกิดขึ้นดวงตาก็เลยล้นเอ่อไปด้วยน้ำตาของความสุขนั่นเองนะใครที่ไม่เคยเห็นทิตินาร้องไห้เนี่ยเขาบอกว่าพลาดนานๆทีจะเสียน้ำตาขนาดนี้ครูร้องไห้ไงคะน่าจะร้องไห้เยอะที่สุดในรอบหลายปีสิ่งที่น่าซาบซึ้งใจรวมถึงเราสัมผัสได้ว่าเป็นความรู้สึกว่าพระอริยสาวกพระอรหันตสาวกท่านได้ทำกิจสำคัญฝากไว้ให้ลูกหลานอย่างพวกเราก็คือว่าท่านน่ะดันด้นกันมานะคะ500รูปเพื่อที่จะจัดหมวดหมู่สิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเคยสั่งสอนเอาไว้อยู่ในพระสูตรต่างๆพระไตรปิฎกในส่วนต่างๆพระธรรมวินัยต่างๆคือเหมือนท่านน่ะทำงานกันอย่างหนักทั้งที่เพิ่งผ่านการสูญเสียพระพุทธองค์ไปแต่ก็ทุกๆองค์ทุกๆรูปท่านก็รู้สึกว่ากิจที่สำคัญกว่านั้นไม่ใช่คือการเสียใจท่านเป็นจิตของพระอรหันต์อยู่แล้วแต่ท่านน่ะทำงานกันอย่างหนักเพื่อจัดหมวดหมู่ของพระธรรมคำสั่งสอนพระอานนท์ก็เล่าว่าพระพุทธองค์เคยแสดงธรรมเรื่องนี้ให้กับใครที่ไหนอย่างไรเหมือนกับที่เราไปอ่านพระไตรปิฎกหนึ่งเรื่องก็คือนี่คือสิ่งที่พระบรมศาสดาของเราท่านเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัฏทั้งที่เมื่อไหร่ที่ท่านเนี่ยจะบรรลุซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้แต่ท่านน่ะยังคงอยู่ในสังสารวัฏเพื่อที่จะให้มีความรู้นั้นแล้วก็เอามาโปรดเหล่าสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์อย่างที่สองคือเมื่อเราได้เห็นในพระไตรปิฎกหรือพระธรรมคำสั่งสอนก็คือว่าลูกศิษย์ของพระศาสดาเราก็เช่นเดียวกันเราก็เป็นลูกศิษย์ที่ดีคืออะไรเมื่อเวลามีความทุกข์มีอุปสรรคใดๆจะไม่เป็นสิ่งที่ทำให้เราย่อท้อในการที่จะทำสิ่งที่ดีในการที่จะทำกิจหลักของเราก็คือทำตัวเองให้อยู่ในสิ่งที่พระศาสดาทรงสั่งสอนว่าเส้นทางนี้แหละถูกต้องแล้วหลังจากวันนี้ไปครูอ้อยบอกกับพวกเราทุกๆคนเลยแล้วก็ทุกคนที่ไม่ได้มาก็รู้เช่นเดียวกันนะคะว่าไม่มีใครที่จะทำให้เราเสียอกเสียใจใดๆอีกต่อไปเพราะว่าณที่แห่งนี้ผ่านความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติมาแต่ไม่มีความเสียใจใดคือทุกองค์ทุกรูปก็ต้องเข้มแข็งและฮึดขึ้นมาทำสิ่งดีฝากไว้ให้ลูกหลานผ่านมาอีก 2,600 ปีแล้วสิ่งที่ท่านได้ทำก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อเราใช่ไหมเราจะไม่มีวันง่อนแง่นไม่มีวันคลอนแคลนไม่มีใครที่จะทำให้เรายึดความทุกข์นั้นให้เราเจ็บอีกต่อไปเราจะใช้พระธรรมคำสั่งสอนอยู่ในทุกๆวันของการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะผู้ยิ่งใหญ่ทุกๆองค์ทำเพื่อเรานะคะน้องก้อยรู้สึกไงน้องก้อยมาเล่าความรู้สึกของการมาอินเดียให้ฟังหน่อยครั้งแรกเด็กจิ๋วครั้งแรกค่ะสำหรับการมาอินเดียไม่เคยมาอินเดียแล้วก็ไม่เคยได้มาในสถานที่เรียกว่าเป็นใครถือให้หน่อยจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาค่ะก็ช
ทุกสถานที่ที่ครูไปมานี่เราอยู่กันมาวันที่3แล้วนะคะในวันแรกเราไปพุทธคยาแล้วก็เราก็ได้ไปภาวนาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะคะวันที่2เมื่อวานนี้เราขึ้นเขาคิชกูฏกันทั้งฝั่งของญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งไทยนะคะแล้วก็ในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่สำคัญมากเช่นเดียวกันเพราะว่าเราขึ้นมาที่ถ้ำขอชื่ออีกครั้งนะคะสัตบันคูหาสัตบันคูหาค่ะความรู้สึกของก้อยก็คือมันพิเศษมากๆเพราะว่าถ้าให้ก้อยมาด้วยตัวเองโดยการเซิร์ช Google แล้วก็หาไกด์ทัวร์แล้วก็ดุ่มๆมามันคงจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยากสำหรับเราแต่ว่าการที่เรามาโดยที่เรามีครูบาอาจารย์ที่ให้ปัญญาให้ปัญญาแล้วก็นำเรานั่งภาวนานำเราเจริญสติในทุกๆจุดที่พระพุทธเจ้าได้เคยประทับอยู่ณตรงนั้นจริงๆอะค่ะมันทำให้เราปลื้มปิติแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้เรายังไม่ได้รู้ซึ้งถึงแก่นแท้อย่างลึกซึ้งอย่างแท้จริงแต่อย่างน้อยอะค่ะในใจเรามันเบ่งบานแล้วก็ยึดเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะมาปฏิบัติใช้สิ่งที่คุณอาเล่าไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะเมื่อกี้อยู่ๆก้อยก็ฉุกคิดขึ้นมาก้อยไม่รู้ว่ามันจะเทียบคือไม่รู้ว่าสมควรที่จะเทียบเคียงกันไหมแต่ว่านึกถึงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานแล้วก็พระอัครสาวกท่านต้องรวบรวมพระไตรปิฎกเพื่อที่จะให้มนุษย์อ่ะได้มีคำสอนต่อไปก็นึกถึงพวกเราคนไทยอะค่ะที่ในวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสวรรคตแต่ทุกคนก็ยังนำคุณธรรมความดีของท่านคำสอนของท่านอะมารวบรวมไว้ในใจแล้วเราก็ยืนหยัดเป็นปึกแผ่นเป็นชาติไทยของเรามาทุกวันนี้กลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ยิ่งใหญ่ได้ให้คำสั่งสอนกับเราจารึกไว้กับเราในหัวใจอะค่ะเราก็ต้องถอยหลังไปเหมือนกับเราก็ได้ใช้จิตสำนึกของเราในการเป็นคนดีการดำรงชีวิตในทางที่ถูกที่ควรนำคำสอนของพ่อนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตอาหารก็ต้องกราบขอบคุณเมื่อตะกี้ตอนที่อากราบไปตรงที่ถ้ำอะค่ะสิ่งที่อาก็สิ่งที่ก้องขึ้นมาในหัวของอาก็คือนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็คือการที่กราบนมัสการพระบรมศาสดาแล้วสิ่งที่ก้องขึ้นมาในหัวของอาอีกครั้งนึงแล้วมันซาบซึ้งมากที่สุดกว่าที่เคยพูดครั้งใดก็คือพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิเราอ่ะมีชีวิตอยู่อย่างไม่เคว้งคว้างเพราะว่าเราอ่ะจะยึดถือพระพุทธพระบรมศาสดาของเราทรงมีอยู่จริงในหัวใจของเราสัมผัสได้ธรรมังคือธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งเราก็เห็นอยู่และถูกสังคายนาโดยพระอรหันตสาวกที่สังคายนาณตรงนี้แล้วก็สังฆังสารนังคัจฉามิก็คือพระสงฆ์ผู้เป็นแบบอย่างในด้านต่างๆที่อยู่ในหัวใจของเราและเป็นที่ยึดเหนี่ยวไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนเมื่อไหร่ทุกขนาดไหนสุขขนาดไหนจะตายวนกี่ชาติก็ตามเราจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อกี้รู้สึกชัดกว่าที่เคยสวดมนต์ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งต่อกี่ครั้งพอดอล่ะว่าดอล่ะอุ้ยก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามันอิ่มมาอินเดียหลายครั้งแต่ไม่เคยรู้สึกอิ่มแล้วก็รู้สึกว่ามาถึงเท่ากับครั้งนี้คือจะบอกว่าเมื่อกี้ได้แชร์ให้ทุกคนฟังว่าในชีวิตเนี่ยเราคงได้เจอจุดสูงสุดของชีวิตกันมามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าขายชื่อเสียงเงินทองมันคือทุกคนก็มีพีคหรือจุดสูงสุดแต่วันนี้ที่เราได้มาในที่แห่งนี้เนี่ยกับทริปเนี่ยมันคือจุดสูงสุดในแง่ของจิตวิญญาณที่เงินก็หาซื้อไม่ได้ที่ไม่ว่าคุณจะมีมากขนาดไหนคุณก็หาไม่ได้ซึ่งวันนี้มันเห็นชัดมากว่าเมื่อจิตวิญญาณของคุณมาอยู่ในขั้นที่สูงสุดเนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามใจคุณเนี่ยมันจะปิติตลอดเวลามันมหัศจรรย์มากที่สถานที่นึงเนี่ยสามารถที่จะขัดเกลาความรู้สึกของเราได้ภายในไม่กี่วันใช่ไหมครับใช่ไหมครูไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอความทุกข์นะคะพวกเราทุกคนก็เจอความทุกข์เหมือนเดิมนะคะแต่เรารู้วิธีว่าเราจะรับมือมันยังไงเราจะวางใจมันยังไงเราจะ
มีท่าทีกับมันยังไงทุกคนก็ยังต้องเจอทุกข์เพราะทุกข์ก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติที่มนุษย์เรายังต้องที่ยังเวียนว่ายตายเกิดที่เราต้องเจอแต่ว่าเรามีสติเรารู้ว่าเราจะรับมือกับความทุกข์ยังไงนอกจากความทุกข์มีความกลัวอีกนะฮะคือหลังจากนี้กลัวไม่ได้อีกแล้วถ้าสมมติว่าเราคิดว่าสิ่งที่เรากลัวมันคือสิ่งที่ดีถ้าสมมติว่ารู้ว่ามันดีจะกลัวทำไมทำเลยสิ่งที่ดีอย่างกล้าหาญที่สุดนะคะลองมาอินเดียกันสักครั้งค่ะแม้ว่ามาเดินทางมาหลายประเทศทั่วโลกแล้วค่ะอินเดียคือตอบโจทย์ทุกอย่างในชีวิตนะคะเรามองไปรอบข้างค่ะมันไม่ได้มีภูเขาสวยเหมือนสวิตเซอร์แลนด์จึงมหัศจรรย์ของโลกมันไม่ได้มีความเก๋ไก๋ทันสมัยเหมือนอเมริกาหรือว่าความน่ารักกุ๊กกิ๊กเหมือนญี่ปุ่นหรือว่าจะมีหิมะตกอะไรสวยงามหรือว่าหนทางก็เต็มไปด้วยขยะขี้คนอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่ะแต่นี่คือความจริงของชีวิตนะคะและที่สำคัญทุกสถานที่ที่เราย่างก้าวเป็นดินแดนของพระพุทธเจ้าเรากำลังเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ค่ะเราก็จะได้เรียนรู้เราได้ซึมซับเราได้ไปสถานที่จริงว่าสิ่งที่เรานับถือที่เรายึดเหนี่ยวที่เราบูชามาตลอดชีวิตท่านอยู่จริงๆท่านอยู่ที่นี่และท่านก็ไม่เคยไปไหนอะค่ะอินเดียยังเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นแปลว่าแม่อยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสนะคะโดยเฉพาะเราเป็นชาวพุทธมาถึงดินแดนที่พุทธเจ้าเคยอยู่พุทธเจ้าเคยใช้ชีวิตท่านเคยตรัสรู้ท่านเคยเผยแผ่ท่านใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ลองมาสัมผัสอินเดียกันสักครั้งแล้วก็หวังว่าสักครั้งในชีวิตค่ะขอทุกท่านได้เดินทางมากับคุณครูนะคะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้เดินทางมาครูมากับครูค่ะเพราะว่าการมากับครูค่ะครูจะบอกเลยว่าที่นี่คือที่ไหนมีความสำคัญอย่างไรและที่สำคัญนะคะนอกจากว่าการเดินทางมาแล้วเนี่ยเราได้รักษาศีลแน่นอนเราได้ทำทานและแน่นอนค่ะคุณครูนำภาวนาพวกเราทำให้เราได้ทำทุกอย่างครบถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธธรรมพระสงฆ์ค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณครูให้เด็กๆพูดมาเยอะค่ะนี่ครูอ้อยจะรวบรวมกำลังพูดสักนิดหนึ่งนะคะครูพูดไปเยอะมากจนครูแทบจะพูดไม่ออกอีกค่ะแต่ครูอยากจะสรุปสั้นๆก็คือในชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะถูกคนทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมานับครั้งไม่ถ้วนเราเคยผิดหวังเคยอกหักเคยเจ็บปวดหัวใจแต่วันนี้การที่เราได้มาอยู่ที่ถ้ำสัตบัญครูหาเราได้เห็นเลยว่าพระพุทธเจ้าเราพระอรหันตสาวกทั้งหลายต้องเสียสละที่จะผ่านช่วงเวลายาวนานมากนะคะพระพุทธเจ้าเสียอสงไขยเศษอีก 100,000 กับอัครสาวกขวาซ้ายเนี่ย1อสงไขยเศษอีก 100,000 กับพระหันแต่ละองค์เนี่ยใช้เวลานานมากทั้งหมดนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้นำความรู้คำสอนเอามาฝากไว้ให้กับเราถ้าจากวันนี้เป็นต้นไปถ้าเรารักชีวิตตัวเองแล้วก็จะทดแทนคุณพระองค์ท่านนะคะให้เราจดจำไว้เลยว่าพระองค์ท่านเสียสละชีวิตเวลาอันยาวนานเพื่อจะสอนให้เรารู้ว่าความทุกข์มีอยู่เหมือนอย่างเงี้ยแต่จิตใจของเราแยกออกจากความทุกข์หน้าที่ของเราคือเมื่อไหร่มีความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นให้ใจของเราแยกออกมามีสติตั้งมั่นอยู่แล้วก็ดูเห็นว่าความทุกข์สักแต่ว่าเป็นความทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็หายไปทุกความรู้สึกของเราในแต่ละขณะมีขึ้นแล้วหายไปมีขึ้นแล้วหายไปถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยมันว่าหายเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้หรือไปคิดมันเพิ่มอะค่ะยังไงอะมันจะต้องหายไปอย่างแน่นอนแต่ทันทีที่เราอะแค่เห็นมันเป็นคนละส่วนกับใจอะขณะนั้นอะความทุกข์อะก็แยกออกจากใจของเราละพระพุทธองค์อะค่ะเสียสละชีวิตยาวนานมากเพื่อให้เราเห็นว่าความทุกข์มีอยู่แต่ผู้เป็นทุกข์ไม่มีมีแต่สิ่งบางอย่างที่ถูกรู้และบางสิ่งบางอย่างที่เข้าไประลึกรู้ให้เราเห็นว่าความทุกข์มีอยู่แต่ผู้เป็นทุกข์ไม่มีมีแต่สิ่งที่ถูกรู้และผู้ที่เข้าไปรู้และแม้กระทั่งความรู้สึกทุกข์เองนั้นปรากฏขึ้นหายไปปรากฏขึ้นหายไปเราพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระโพธิสัตว์พระอรหันตสาวกเสียสละยาวนานมากเพื่อให้เราเห็นอยู่แค่นี้ดังนั้นให้เรารับรู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราอกหักเสียใจจากคนที่ทำให้เราผิดหวังแล้วเราจมลงไปในความทุกข์ให้เรารู้เลยว่าขณะนั้นเรากำลังทรยศต่อความรักของพระพุทธองค์ทรยศต่อความรักของพระอรหันต์ทั้งปวงทรยศต่อความรักของครูบาอาจารย์ทั้งหมด
ที่เสียสละชีวิตของพระองค์ท่านเกิดตายเกิดตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเราจากวันนี้ไปค่ะเราจะเคารพความเสียสละทั้งปวงนั้นเคารพตัวเองแล้วรู้เลยว่าเราจะไม่ยอมจมลงไปในความทุกข์เหล่านั้นอีกจะไม่มีใครมาทำให้เราจมลงไปในความเสียใจเพราะเรารู้แล้วเลยว่าชีวิตของเราค่ะมีรักแท้ที่มั่นคงแท้จริงพระพุทธเจ้ารักเรามากที่สุดพระโพธิสัตว์พระอรหันตสาวกรักเรามากที่สุดเหมือนพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะที่เสียสละชีวิตของพระองค์ท่านน่ะยาวนานมากเรายังได้เห็นเลยว่า1ชีวิตอ่ะจะต้องผ่านความอดทนมากมายขนาดไหนแล้วในความเป็นพระเจ้าเนี่ยกี่ชีวิตกี่ครั้งที่จะต้องผ่านเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นด้วยเหตุทั้งหมดในวันนี้เองค่ะให้เราอ่ะจําเอาไว้เลยว่าจากวันนี้ไปเราอ่ะจะตั้งมั่นเห็นในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอนให้มันคุ้มค่าให้มันสมกับที่ท่านน่ะได้เสียสละแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะให้เราเห็นเลยว่าแม้กระทั่งสถานที่นี้ที่ทุกองค์อ่ะทรงต้องผ่านความทุกข์ยากเศร้าโศกเนื่องจากพระเจ้าปรินิพพานแล้วจึงมีการสังคายนาขึ้นยังต้องทำเพื่อทำหน้าที่นะคะยังต้องทำหน้าที่เพราะฉะนั้นในชีวิตของเราก็เช่นกันค่ะไม่มีข้ออ้างใดๆเลยเราอ่ะจะต้องทำหน้าที่ของเราเราจะไม่มีข้ออ้างว่าเราเสียใจอยู่เราทุกข์ใจอยู่แล้วเราจะไม่ทำหน้าที่ทุกๆวันของเราทะลุข้อจำกัดทะลุข้ออ้างทุกอย่างลงมือทำชีวิตเราสั้นนิดเดียวเล็กนิดเดียวมากเราเดินทางมาในสังสารวัฏยาวนานมากพระพุทธองค์ตรัสว่าเราอะค่ะเวียนเกิดเวียนตายความเสียใจจากการพลัดพรากมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งหมดรวมกันน้ำตาของเรากองกระดูกของเรามากกว่าภูเขาทั้งหมดรวมกันเพราะฉะนั้นอะคนที่ทำให้เราเสียใจอ่ะมีมานับไม่ถ้วนคนที่เราเคยรักมีมานับไม่ถ้วนถ้าเราจะเสียใจเพราะคนอีกคนสองคนอ่ะเราอ่ะจะไม่จมลงไปอย่างเด็ดขาดเราจะใช้อดีตประวัติศาสตร์ความรู้ความเข้าใจเรื่องราวเหล่านั้นนะนอกจากสร้างชีวิตของเราเองแล้วค่ะยังช่วยสร้างชีวิตของผู้อื่นเหมือนวันนี้ค่ะดูใบหน้าของพี่ๆทุกคนสิคะที่เปลี่ยนไปพี่กฤตตัดสินใจเลิกเหล้าเลิกบุหรี่แล้วอย่างถาวรสาธุสาธุสาธุ